ข้อแรกด้วยเรื่องเพิ่มกำไรอย่างยั่งยืนด้วย Circular Economy นะคะโดยอาจารย์รุ่งทิพย์ลุยเหลานะคะถัดมาก็จะเป็นเรื่องการต่อยอดธุรกิจนะคะนอกจากพลิกฟื้นแล้วเพิ่มกำไรแล้วเราก็ต้องต่อยอดธุรกิจด้วยโครงการ 5G ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะตอนนี้มีโปรเจกต์ในหัวนะคะเชื่อว่าท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกคนก็มีโปรเจกต์อยู่ในหัวแล้วเรียบร้อยนะคะมีโปรเจกต์แล้วทำอย่างไรดีนะคะอยากจะหาตัวช่วยค่ะวันนี้นะคะเรื่องสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่พูดไม่ได้นะคะสำหรับหัวข้อโครงการสนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการ SME จากภาครัฐของสวทช.วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวลัยรัตน์จังเจริญจิตกุลที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน iTab สวทช.ค่ะเรียนเชิญคุณวลัยรัตน์ค่ะค่ะทุกท่านก็ท่านผู้รับชมทุกท่านนะคะวันนี้วลัยรัตน์จังเจริญจิตกุลที่ปรึกษาอาวุโสนะคะจากโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าเราเรียกชื่อย่อๆว่า iTab นะคะอยู่ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะโปรแกรม iTab เราช่วยเหลืออะไรบ้างนะคะภารกิจหลักของเราก็คือทำหน้าที่ยกระดับ SME ไทยแก้ไขข้อทุกข้อจำกัดนะคะอย่างที่ท่านได้ฟังบรรยายจากทางอาจารย์รุ่งทิพย์ลุยเราไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีของตัว Circular Economy แล้วก็การนำไปใช้ว่าทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ทางคุณวรวรรณประชาเกษมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็ได้แจ้งถึงเกณฑ์การที่เราจะได้ 5G ต่างๆนะคะซึ่งจะอาจจะทำให้ทุกท่านที่ฟังอยู่เกิดข้อกังวลใจว่าเอ๊ะเราจะได้มาตรฐานแบบนี้ได้ยังไงแล้วมันจะเป็น circular economy ไหมนะคะเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจในเชิงเส้นตรงเนี่ยที่ว่าเราทำแล้วก็ทิ้งไปนะคะกลายเป็นว่าเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือทำแล้วสามารถกลับนำมาใช้ใหม่ได้ในทุกสิ่งที่เราทำนะคะคราวนี้ iTab ก็เลยจะมาช่วยเสริมทัพให้กับทุกท่านคลายข้อกังวลนะคะในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการดำเนินโครงการให้ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยสามารถได้รับมาตรฐานตัว G ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะคะแล้วก็ด้วยความรวดเร็วด้วยค่ะขออนุญาตพอดีสไลด์ติดนิดนึงนะคะขออนุญาตบรรยายต่อไปนะคะก็คือตัวโปรเจกต์เองเนี่ยค่ะก่อนที่เราจะได้มาตรฐานนี้เราจะต้องปรับปรุงด้านอะไรบ้างทาง iTab สามารถช่วยได้ในทุกๆด้านอย่างเช่นในเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตของเรานะคะการลดต้นทุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะหรือว่าการปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเหลือใช้ต่างๆนะคะมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมันก็จะอยู่ภายใต้มาตรฐานที่ทางคุณวรวรรณได้บรรยายไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราได้มาตรฐานของกรมสิ่งแวดล้อมนะคะโดยที่ทาง iTab เนี่ยช่วยอะไรได้บ้างนะคะทาง iTab ก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะงบประมาณสนับสนุนโดยขั้นตอนการทำเนี่ยก็คือทางผู้ประกอบการสามารถที่จะเข้ามานะคะสมัครเข้ามาเดี๋ยวตอนช่วงสุดท้ายเราจะมี QR code ให้ทุกท่านนะคะสามารถยิง QR code แล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยนะคะหลังจากที่ทุกท่านสมัครแล้วเนี่ยทาง iTab เองเราจะมีเจ้าหน้าที่จาก iTab สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจชาตินะคะรวมกับผู้เชี่ยวชาญลงไปดูที่บริษัทหรือว่าสถานประกอบการของท่านเลยนะคะว่าสามารถที่จะเข้าเกณฑ์ของเราหรือไม่นะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรที่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง iTab สนับสนุนให้ 100% เลยไม่ว่าท่านจะอยู่กระบี่พังงาตรังหรือว่าเชียงใหม่นะคะในทุกๆที่ของประเทศไทยเราก็ไปดูแลให้ท่านได้นะคะตรงนี้ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะผู้เชี่ยวชาญจะไปแนะนำในเกณฑ์เบื้องต้นให้แล้วเราก็ทำการลองทำกันดูก่อนว่าทำได้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็โทษนะคะสไลด์ใช้ได้แล้วนะคะก็จะมาถึงสไลด์ที่3นะคะก็คือเมื่อสักครู่ที่บรรยายไปก็จะเป็นข้อ1ข้อ2นะคะทาง iTab เราสามารถสนับสนุนได้ประมาณ 100% นะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการให้นะคะว่าท่านมีความขาดเหลืออะไรบ้างในการทำโปรเจกต์นะคะในความเชี่ยวชาญ นั้นเนี่ยเราไม่สามารถทำอะไรได้บ้างอาจารย์จะช่วยดูให้เราก็จะมาเขียนเป็นข้อเสนอโครงการในการดำเนินโครงการเพื่อให้เราได้รับมาตรฐานนั้นๆ นะคะโดยเกณฑ์สูงสุดที่เราจะสามารถช่วยได้เนี่ยค่ะก็คือ400,000 บาทต่อโครงการนะคะจะเป็นค่าตอบแทนของผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่ทดสอบทดลองต่างๆนะคะค่าวิเคราะห์ค่าสืบค้นข้อมูลนะคะดังนั้นโปรเจกต์เนี่ยไม่ควรเกิน 800,000 บาทนะคะเพราะว่าเราช่วย 50% คือ 400,000 แล้วหลังจากดำเนินโครงการจบแล้วก็จะมีการติดตามแล้วก็ประเมินผลโครงการนะคะแล้วก็เบิกเงินสนับสนุนท่านก็จะได้เงินคืน 50% นะคะหลังจากจบโครงการไปได้สัก6เดือนถึง1ปีทางเราก็อาจจะมีการติดตามผลว่าผลการดำเนินการเป็นยังไงท่านมีการได้รับผลประกอบการที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะสำหรับเกณฑ์ในการที่จะขอสมัครเข้าเนี่ยถ้าท่านเป็นบริษัทหรือว่านิติบุคคลที่เป็นคนไทยถือหุ้นมากกว่า 50% นะคะทางผู้ประกอบการก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยอย่างเช่นเป็นบริษัทจำกัดนะคะห้างหุ้นส่วนจำกัดร้านค้าสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนมูลนิธิหรือว่ากลุ่มแม่บ้านขอได้ทั้งนั้นเลยโดยที่เกณฑ์ในปีนี้เนี่ยค่ะรายได้จะต้องไม่เกิน500 ล้านบาทต่อปีสำหรับธุรกิจที่มีการผลิตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจบริการก็จะต้องมีรายได้ไม่เกิน300 ล้านบาทต่อปีนะคะอันนี้คือเกณฑ์หลักๆส่วนด้านล่างก็จะเป็นเกณฑ์รองนะคะการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 50% อย่างที่แจ้งไปนะคะอันนี้ขยายภาพให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะก็คือมีค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญค่าวิเคราะห์ค่าทดสอบค่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไปค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าสืบค้นข้อมูลการทำรายงานการพิมพ์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นเบื้องต้นนะคะหากมีค่าใช้จ่ายที่มีมากกว่านี้ก็พิจารณาเป็นข้อไปแต่ว่าถ้าจะเป็นพวกครุภัณฑ์เครื่องจักรทางเราไม่สามารถสนับสนุนได้เพราะว่าถือเป็นสมบัติของบริษัทนะคะอันนี้คือรายละเอียดตัวอย่างของการเขียนตัวโครงการนะคะในหน้าของงบประมาณค่ะสำหรับบริษัทที่สนับสนุนแล้วได้รับผลอะไรจาก iTab บ้างนะคะก็คือจะมีการขยายผลต่อยอดทางธุรกิจมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะทำให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพราะว่าเราพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและมาตรฐานต่างนะคะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกอย่างในตอนนี้อย่างวิกฤตโควิดตอนนี้เนี่ยค่ะแล้วก็ต้องพยายามปรับตัวเองก่อนที่จะเปิดทำการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่กล่าวมานี้ก็คือจะเป็นกิจกรรมในข้อ1และข้อ2เบื้องต้นทางกิจของเรายังมีกิจกรรมอื่นๆอีกอย่างเช่นวันนี้ก็คืออย่างเช่นเรื่องการฝึกอบรมสัมมนานะคะเป็นการพัฒนาบุคลากรส่วนข้อที่4ก็คือจะเป็นการเสาะหาเทคโนโลยีในต่างประเทศซึ่งตอนนี้ก็ระงับชั่วคราวนะคะอาจจะต้องเป็นปีหน้าก็จะมีการดำเนินงานต่อไปค่ะซึ่งตัวโครงการที่เราได้บรรยายไปเนี่ยนะคะมันอยู่ภายใต้ชุดโครงการกระบวนการสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงนะคะโดยที่เรามีการลงนามความร่วมมือกันเมื่อปีที่แล้วนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมในวันงานที่เรามีความร่วมมือกันนะคะแล้วก็เป็นมาตรฐาน 5G ตามที่คุณวรวรรณได้นำเรียนไปค่ะลองมาดูตัวอย่างของบริษัทที่เข้าร่วมแล้วก็ดำเนินงานอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นร้านโบราณนะคะอยู่ที่สุขุมวิท53เพราะว่าทางเจ้าของเองเนี่ยเขามีความตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็เลยมีความสนใจว่าเอ๊ะเราจะนำขยะเนี่ยกลับมาใช้ในกระบวนการทั้งหมดได้อย่างไรไม่อยากให้มีขยะทิ้งออกไปจากในร้านเลยนะคะก็กำลังดำเนินการอยู่นะคะหรือว่าอย่างร้านปฐมออร์แกนิกนะคะก็จะเป็นร้านของสวนสามพรานนะคะทุกท่านอาจจะเคยไปเที่ยวตอนเด็กๆนะคะก็ทำเป็นร้านอาหารเหมือนกันนะคะก็กำลังดูอยู่ว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไรนะคะแล้วเขาก็มีเกษตรอินทรีย์ด้วยเป็นตัวนำนะคะแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มันเกิดความยั่งยืนเป็นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะส่วนภาพถัดไปก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เราเคยดำเนินการมานะคะเป็นการนำเอาเศษจากวัสดุเหลือใช้ของโรงงานต่างๆเนี่ยนะคะ
ข้ามาทำให้มันกลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีมูลค่าแล้วก็ทำให้บริษัทได้เงินมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวซ้ายสุดเนี่ยค่ะก็จะเป็นม้านั่งจากเหล็กซึ่งเวลาเราทำเหล็กเนี่ยเหล็กมันจะต้องถูกเอ็กซ์ทรูดออกมานะคะแล้วมันจะถูกตัดทิ้งไปมูลค่ามันก็ค่อนข้างเยอะนะคะเขาก็เอามาทำให้มันเป็นแบบนี้เป็นม้านั่งที่มีความสวยงามแล้วก็ตัวภาพกลางอันล่างนี่ก็จะเป็นที่ทับกระดาษนะคะก็คือจะเป็นเศษเหล็กคือจริงๆเป็นเศษเหล็กเลยถ้ามันคลี่ออกมาเป็นแผ่นเนี้ยมันก็คงไม่สวยนะคะพอเขาเอามาม้วนปั๊บมันก็จะกลายเป็นห่อเอ็นพิซซ่าในทันทีแล้วก็ขายได้มูลค่าค่อนข้างสูงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสำหรับท่านที่มีความสนใจในการพัฒนาโครงการนะคะให้มันประสบความสำเร็จเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะแล้วก็เกิดมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมถ้าท่านสนใจก็สามารถสแกน QR code นะคะเข้าไปถึงก็จะกลายเป็นใบสมัครเป็น Google Form นะคะสามารถกรอกใบสมัครแล้วก็ส่งเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะไม่มีคำถามค่ะว่าสมัครตอนนี้ได้เลยไหมคะค่ะสมัครได้เลยค่ะสแกน QR code ก็จะสามารถคีย์เข้าไปใน Google Form ได้ทันทีค่ะมีวันหมดเขตไหมคะวันหมดเขตถ้าภายในปีงบประมาณนี้ก็เป็น30กันยา63นะคะแต่ถ้าเป็นปีงบประมาณหน้าก็ยังสมัครได้นะคะก็คือสมัครแล้วก็เปิดไปนิดนึงได้ค่ะแต่ว่าถ้าใช่ค่ะใช่แต่ว่าปีนี้เราก็รับ30โครงการนะคะเวลาไม่ใช่ข้อจำกัดจำนวนค่ะจำนวนเป็นข้อจำกัดค่ะหมายความว่าไม่รีบก็จะหมดนะก็จะหมดใช่ค่ะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะที่คุณวลัยลัตน์ได้ไปดำเนินการโครงการของแต่ละที่แล้วอย่างร้านโบราณอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นค่ะการทำเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนบางทีมันดูเหมือนเป็นการลงทุนเพิ่มนะคะอยากจะทราบว่าความคุ้มค่าในการลงทุนนะคะถึงแม้ว่าไอแท็บจะช่วยไปแล้ว 50%นะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการได้กลับมาจากการดำเนินการโครงการนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะคือตัวบริษัทเองเนี่ยค่ะเขาดำเนินการนี้อย่างน้อยข้อที่หนึ่งคือได้รับความภาคภูมิใจของตัวเองนะคะว่าเราทำงานเพื่อโลกเพื่อสิ่งแวดล้อมนะคะอันที่สองก็คือทางผู้ที่เข้ามารับประทานอาหารเนี่ยอย่างร้านโบราณเองเนี่ยส่วนมากคนที่เข้ามาทานเนี่ยเขาจะทราบว่าเจ้าของเนี่ยมีความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเข้ามาทานพร้อมกับชมสิ่งต่างๆที่ทางร้านโบราณเนี่ยเขาเข้ามาอย่างเช่นตัวเฟอร์นิเจอร์เองเนี่ยเขาก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์เป็นแบบรีไซเคิลนะคะแล้วอย่างตัววัสดุอุปกรณ์กระดาษทิชชู่อะไรที่อยู่บนโต๊ะก็พยายามใช้อย่างน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะจะเป็นอย่างนั้นนะคะค่ะเหตุผลที่สวทช.นะคะคำถามสุดท้ายนะคะเหตุผลที่สวทช.โดยเฉพาะ iTab เนี่ยนะคะให้การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวร้านอาหารเนี่ยให้ด้วยให้สนับสนุนให้ไปใช้ Circular Economy เนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความยั่งยืนในแง่ของการทำธุรกิจนะคะเนื่องจากว่าเศษวัสดุต่างๆที่เราใช้อยู่ในกระบวนการเนี่ยมันจะถูกกลับนำมาใช้ใหม่ทั้งหมดมันจะสร้างมูลค่าให้กับสถานประกอบการของเรานะคะมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยเกิดเศษต่างๆมากมายเราก็จ้างคนมาเก็บขยะแล้วก็นำไปเผาทิ้งเข้าเตาเผานะคะหรือว่าฝังกลบแต่อันนี้เนี่ยเราจะสร้างมูลค่าใหม่เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับโลกค่ะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะไม่ทำให้เกิดให้ของเสียเกิดขึ้นนะคะด้วยเทคโนโลยีนะคะเรามีทั้งที่ปรึกษานะคะมีสอหาเทคโนโลยีมาให้แล้วยังมีเงินช่วยสนับสนุนอีก 50% ด้วยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวลัยลัตน์จังเจริญจิตกุลที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชน iTab สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะ